สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับจะไปลุยกันต่อนะครับกับ Shrouded Insanity นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะไปที่ตรงไหนนะผมจะไปที่ reception นะเพราะว่าผมได้กุญแจมาใช่ปะที่ตรงนี้มันต้องมีของอะไรแน่ๆเลยนะ reception เป็นยังไงนะมันอยู่ข้างล่างนะแถวหน้าประตูนะหน้าแถวๆไหนไม่รู้นะหน้าแถวๆนี้แหละน่าจะแถวไหนแถวนั้นแถวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ reception นะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ลงไปอีกนะครับน่าจะแถวนี้เปล่าโอ้โหศัตรูมาจัดเต็มที่นะครับเราต้องเพิ่มสเตมินาแล้วนะผมต้องการตีอย่างรวดเร็วนะศัตรูนะเราไม่ค่อยมีเวลาตีเท่าไหร่นั่นเองนะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้นะครับเอ้ยใช่หรือเปล่าวะต้องรีบวิ่งไปอ้ายเกือบโดนหัวหน้าตัวไม่รู้ไม่รู้ข้างไงนะครับมีศัตรูไหมตรงนี้นะเจอแล้วรีเซพชันปะไลบรารีนะครับกลับไปนะตรงไหนวะกลับไหนวะเออโดนผิดโดนผิดเดี๋ยวไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นรีเซพชันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตูเอื้อเจออีกแล้วโอ้โหเจออีกแล้วตัวนี้นะครับอย่าอ้าใส่ผมแล้วกันเกือบตายเชิร์ตนะครับก็เป็นผมว่าผมต้องตายแน่ๆเลยพอปักตัวเมื่อกี้นะครับโอลิมอส The moment that you dare to walk into this flock นะแค่คนที่กล้าที่สุดเท่านั้นนะจะโง่เข้าไปนะครับไปทางนี้อ้าวทำไมผมหาทางไม่เจอการ access to the main reception door by the main entrance of the manor by the main entrance ก็ได้อยู่แถวนี้นะตรงนี้เปล่า by the main entrance ตรงนี้น่าจะเป็น main entrance นะตรงนี้เปล่าแถวนี้หรอไม่น่าใช่มั้งเออจะตายแล้วไอ้คนนี้มันตีแรงจะว่าหลบไม่ได้ด้วยนะถ้ามันเป็นตักเวทอะไรวะเนี่ยโอเคเมนชั่นคือทางประตูหลักนะครับศัตรูอยู่ไหนว่าศัตรูฝั่งนี้มีอะไรไม่มีตัวอะไรนะมีแต่ตัวนี้ล่ะไอตัวน้อยๆตัวนี้นะผมไปเซฟก่อนนะผมไม่อยากได้ตัวเปลี่ยนด้านนะตัวกลับหัวนี่สู้มันไม่ได้นะเก่งชิบหายนะตรงนี้ป่ะ main entrance ยังไงเจอแล้วOn closer to this clock pulses with blood ครับก็คือพวกนาฬิกาพวกนี้มันจะมีเลือดออกมาเลยนะครับไปเซฟก่อนเดี๋ยวมาใหม่นะครับหลังเดี๋ยวน้อยเหลือเกินนะครับเราหล่อตุยนะครับลุยต่อนั่นเองนะครับ
ลุยถอนนั่นเองนะครับไปไหนต่อเรามีรีเซพชันนะรีเซพชันมีอะไรสตุยเพิ่งมาได้ไหมเรามาที่ที่พิเศษนะครับประตูทำไมรีเซพชันต้องมีประตูด้วยวะทำไมมันดูเทพกว่าเดิมวะตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับคือมันจะเปลี่ยนสีผมได้นะมันทำได้หลายอย่างนะครับมันคือตัวนี้นี่ที่มันเปลี่ยนด้านนะครับโรชินผมเจอไปเรื่อยๆแต่ผมก็ชินมาโอเคครับเราอยู่ที่หลังคาใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ยอดมากนะครับดูสิเซฟเคนคีแล้วไม่รู้มาตรงไหนนะครับไม่ว่าตัวละไม่สนละเอ๊ะมาตรงไหนวันนี้อะรู้สึกคุ้นๆแถวนี้นะครับก็เหมือนเคยมาก่อนแถวนี้ทำไมมีเงาด้วยนะมีสตุอะไรวะเนี่ยหัวหน้าแล้ววะเนี่ยนี่ง่ายๆนะครับดูเลยนะโอ้โหมีระเบิดนะนี้ไม่น่ายากมากนะครับโอเคต้องประกบมันไว้นะประชิดมันไว้นะได้เรื่องแน่นะหายไปไหนวะมันเล็งโอ้โหมันเล็งโดนยิงไปมันมีตัวปลอมเหรอเนี่ยแล้วนะเราสวนกันไปนะครับเรามันเล็งแล้วนะครับงงมากนะครับนี่ได้เจอกันแน่นะหัวหน้าตัวนี้นะครับมันต้องได้เจอกับผมแน่ๆนะครับโหตัวนี้ชั่วจริงๆนะพลังผมลดไปครึ่งหนึ่งนะว่าเพราะว่าหัวหน้าตัวนี้ต้องรีบฆ่ามันนะไม่งั้นสู้ยากครับตรงไหนมันขึ้นข้างบนใช่ปะแล้วก็วิ่งนับเลยตรงนี้เลยนะแล้วก็วิ่งทางนี้นะหัวหน้าครับตอนนี้นะปัดเลยแบบนี้นะครับต้องรีบไปฆ่ามันอ
ื่อโดนยิงไปเกือบตายก็คือมาพอมาถึงตรงนี้เราต้องรีบฆ่าลูกสมุนนั้นให้หมดนะครับไม่งั้นเราจะสู้ไม่ได้นะครับว่ามันจะไม่ออกมาจนกว่าลูกสมุนมันจะหมดนะนั่นเองนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมรู้ว่าฆ่าง่ายตัวนี้ที่ไหนได้น้องเยอะนะครับรีบนะครับมันก็มันจะยิง3ครั้งนะครับตอนนี้เรารีบฆ่ามาแล้วนะครับเกือบตายเจ้าช่วยกล้วยทอดเกือบตายพอพลังศัตรูมันลดไปขั้นหนึ่งนะมันจะเสียลูกน้องมาเราต้องรีบไปฆ่าลูกน้องมันเองนะครับไปแล้วมึงเอ้ยตัวแปะอะไรไปฆ่าฝั่งนี้ก่อนนะครับมีตัวอะไรให้เราฆ่าบ้างเกือบตายต้องจะรีบนะครับเดี๋ยวเราต้องวิ่งมาแล้วเราศัตรูหัวหน้ามาแล้วนะครับระเบิดมันโคตรแรงนะจะฆ่ามันอยู่แล้วนะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับเราไม่ยอมใกล้ละ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 ใกล้ใกล้มากนะครับเมื่อกี้ผมยังฆ่าลูกน้องไม่หมดเลยนะมันก็มาแล้วแปลว่าอะไรแปลว่ามันเราแค่หลบนะครับตอนที่มันสไนเปอร์นะน่าจะได้แล้วครับเอาใหม่ต้องสู้ให้ได้ครับฮิโตนะครับชื่อนั่นนะครับฮิโตยิงมาดิยิง3ทีเองไม่แรงเลยนะครับใส่ระเบิดตอนมันจะใกล้ตายมันจะแรงไปแล้วนะครับเราหลบอยู่ข้างล่างก่อนนับสไนด์มันนะครับเอื้อเกือบตายโอเคหัวหน้ามาละต้องหลบสไนด์มันให้ได้นะครับอัพผมปั๊มก่อนแล้วกันนะครับสำคัญนะ
คตามก่อนครับแล้วครับเราต้องฆ่าลิฟต้าตัวนี้ครับปั๊มก่อนครับเราหนีครับหนีสไนให้มันนะไม่ต้องการสไนให้มันหัวหน้ามาแล้วเราต้องแลกกับมันเลยนะแบบนี้โอเคนะครับเราจะฆ่ามันหรือเปล่านะครับรู้ว่าผมฟันไปแล้วผมไม่รู้นะครับหัวหน้านะครับผมจะไม่ฆ่ามันนะครับไม่รู้ฟันไปแล้วหรือเปล่าโหในที่สุดก็ฆ่าได้เจ้าฮิตโต้นะครับมือปืนยอดสังหารของเราสไนเปอร์ยอดสังหารนะครับไม่รู้ผมฆ่าไปหรือเปล่านะครับถ้าฆ่าก็ขอโทษด้วยนะครับไม่ตั้งใจจริงๆตายได้ยังวะตายละอ๋อไม่ได้ฆ่ามันนะครับไม่ได้ฆ่ามันนะหัวหน้านะครับผมไปไหนต่อวะเนี่ยกลับก่อนดีกว่านะครับตอนนี้นะครับก็ได้พอแล้วควรแล้วล่ะนะครับ 5,000 กว่าแล้วนะครับจะดูว่าที่ห้องจะมีอะไรนะครับหมายถึงที่เซฟมันจะมีอะไรนะครับจะมีอะไรมาใหม่หรือเปล่านะครับในสุดก็เคลียร์แล้วนะครับตัวที่2เรียบร้อยนะครับไอ้ตัวนี้อีกแล้วนะครับกลับด้านนะครับไอ้กลับด้านนะครับเกลียดกลับด้านมากreception key นะต้องไปดูไปเช็คให้หมดครับ reception key ก็เขียนตัวนี้ได้เลยนะโอ้สุดยอดนะครับ sing watch ก่อนนะครับแล้วก็ sing watch ไปก่อนนะมีตัวไหนมาเพิ่มหรือเปล่าไม่มีเว้ยเก้าแล้วนะครับตอนนี้เยอะมากนะไปซื้อ white stone ซะหน่อยนะครับ white stone ไป2อันนะศัตรูมันเก่งขึ้นเรื่อยๆนะมากๆด้วยนะ 3,800 โอเคแพงชิบหายเลยนะไหนก็ดีนะไปเราไปเพิ่มสเตมินานะครับแล้วก็จากกันไปนะวันนี้นะครับผมก็เหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้เล่นมา2ตอนได้แล้วนะไปปั๊มสเตมินาแป๊บนะอ่ะ115แล้วขอบคุณนะครับซิงวอชโอ้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับ and see you again นะครับ in the next video นะครับกับเกมนี้นะครับชื่อว่าเกม Shrouded in Sanity นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ yes